ห้เรียนห้องนี้แล้วก็ห้องนี้สองห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนส่วนห้องที่สามนั้นก็จะเป็นห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นห้องเก็บของนะตอนนี้เราก็ปรับใหม่หมดแล้วห้องนี้นะก็ยังจะเป็นห้องเรียนอยู่ห้องนี้จะเป็นห้องเรียนแต่ห้องนี้ก็จะกลายเป็นห้องครัวห้องนี้ก็จะกลายเป็นห้องเก็บของนำมาดูห้องครัวห้องนี้เนี่ยก็จะในห้องครัวห้องครัวก็ไม่รู้จะอยู่มุมไหนแต่ว่าห้องครัวห้องนี้ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มุมนี้ก็จะมีประตูเข้าไปเป็นที่เก็บของอยู่หน่อยนึงนะจะเป็นเครื่องซักผ้าซักผ้าอะไรก็ว่าไปอยู่ในซอกนี้เข้าไปนะแล้วก็จะมีห้องครัวมีตู้นะมีโต๊ะสำหรับทำอาหารนะห้องนี้นะเรียกว่าเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ซึ่งทางคณะทำงานบอกว่าอยากได้ครัวใหญ่ๆหน่อยก็คงจะสมใจนึกนั่นแหละว่าใหญ่แต่ว่าอันนี้ก็คือยังอยู่ในรูปที่นักกินอากาศทำประโยชน์เนาะนี่แหละคือกว่าที่จะออกมาสวยงามก็ต้องผ่านเรียกว่าผ่านการตัดการทอนการสายการอะไรไปก่อนละคนเดียวนะชีวิตต้องผ่านการเจริญในก่อนแล้วจึงจะสวยงามมันก็ห้องครัวนี่แหละนะอันนี้ห้องนี้ที่ขยับมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้องฉันอยู่ตรงนี้คุณเจ้าฉันในห้องนี้ในขณะเดียวกันถ้านักเรียนมาที่มีเยอะห้องนี้ก็จะกลายเป็นห้องเรียนหนังสือให้เด็กลูกหลานได้ด้วยตรงนี้จะเอาออกไหมคุณเดียวไหมนี่เอาออกของตรงนี้เอาออกตรงนี้เอาออกหมดนะเครื่องทำไออุ่นก็อยู่ที่พื้นฮีเตอร์จะไม่อยู่ที่นี่นี่เป็นตู้ฮีเตอร์จะไม่อยู่ที่นี่ฮีเตอร์จะลงไปอยู่ที่พื้นดินแล้วก็ประตูนี้ก็จะเป็นประตูออกไปที่จะผสมจากเดินเข้าเดินออกจากประตูนี้มาจากกุฏิข้างในนี้ก็เดินมาครับญาติโยมก็จะมาจากโบสถ์หรือว่าจากห้องสวดมนต์ก็จะเดินมาประเคนอาหารที่ห้องนี้ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ก็ง่ายนะแล้วก็ต่อทางผู้รับเหมาเขาจะปิดประตูนี้ ประตูนี้จะต้องปิดให้เราเข้าประตูนี้พระสงฆ์มาจะต้องเข้าประตูนี้ทางนี้จากนี้ไปปิดหมดเลยเราจะเข้ามาพื้นที่นี้ไม่ได้ถ้าเราเขาลงมือสร้างฟูทามจริงเขาจะต้องปิดหมดเลยประตูนี้ปิดยาวหมดเลยฝั่งนี้ปิดหมดเลยทั้งหมดห้องพระจะเข้าทางนี้ไม่ได้ละห้องพระจะเข้าทางนี้ไม่ได้ก็จะเข้าทางด้านห้องข้างหลังนี้แล้วก็เดินลัดเลาะไปทางข้างห้องข้างในมันจะมีทางอยู่ข้างในอีกเส้นหนึ่งรู้สึกว่าดูบอกว่าทางข้างในรู้สึกว่าจะรู้สึกว่ามันซับซ้อนอะไรอยู่ใช่ไหมเพื่อนๆมันจะมีทางอยู่เออถ้าไปข้างในนะนี่เขาจะปิดนี่แล้วเขาโคตรจะรื้อใหม่หมดคราวนี้รื้อทำใหม่หมดที่นี่ครัวตอนนี้เราย้ายมาเราก็จะย้ายมาที่นี่อีกทีย้ายมาที่ห้องนี้นี่ก็ห้องนี้ก็เลยกลายเป็นห้องเก็บของแกกลายไปนะเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บของแล้วก็ย้ายมาที่นี่แล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวชั่วคราวตลอด6เดือนที่จะทำการก่อสร้างอุโบสถนี้ทำห้องครัวอยู่นี้เราจะอยู่ทำห้องครัวที่นี่ไปตลอด6เดือน ก็อยู่แค่นี้กันนี่แหละก็อยู่แบบง่ายๆนะญาติโยมก็ทำพระทหารแล้วก็มาตั้งที่โต๊ะนี้แหละส่วนมื้อเพลก็จะให้ญาติโยมไปตั้งอยู่ข้างในห้องสวดมนต์ก็จะมีอยู่มุมหนึ่งสำหรับโต๊ะตั้งพระทหารถ้าญาติโยมมากันหลายคนก็จะไม่สะดวกสำหรับที่จะมาที่นี่ก็จะให้ญาติโยมไปให้แม่ครัวจับที่นี่แล้วก็ใส่รถเข็นแล้วก็ไปตั้งที่ด้านในพอจะเข้าประตูนี้นะคุณโยมนะเข้าประตูนี้มาคุณโยมก็จะมาถวายพระทหารที่นี่สำหรับญาติโยมที่จะสวดมนต์ก็จะเข้าประตูนี้เข้าประตูนี้เดินเข้าไปรับล็อกห้องสวดมนต์ได้คุณโยมเข้ามานี่ก็จะเป็นไฟอัตโนมัติเข้ามาทางนี้ทางนี้ไฟได้ทางประตูด้านหลังก็จะเข้ามานี่มาครับล็อกมาที่ห้องสวดมนต์ได้
นี้ก็จะเป็นห้องพักใหญ่ประตูนี้เราจะลัดเข้ามาตามตรงนี้เข้ามาห้องนี้เอายังโยมมาทำกิจกรรมที่ห้องนี้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าทางด้านนู้นเขาจะปิดไม่ให้เราเข้าอาตมาก็ต้องเดี๋ยวจะต้องไปทำป้ายบอกทางญาติโยมว่าให้เข้ามาทางด้านนี้ตอนนั้นว่าจะมีการทุบให้ทะลุกันไปให้เป็นห้องใหญ่เลยณตอนนี้เราก็เก็บโครงการนั้นเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าราคาถ้าเราทุบแล้วทำใหม่ในราคามันสูงมากนะก็เลยของดโครงการทำศาลาการประเรียนเอาไว้ก่อนแล้วเอาเงินทุนที่มีอยู่เอาไปร่วมกันสร้างอุโบสถซะก่อนทำอุโบสถให้เสร็จแล้วค่อยมาทำศาลาการประเรียนในภายหลังถ้าเรามีโอกาสมีเงินทุนพอก็จะทำถ้าเรามีเงินทุนไม่พอก็เราก็ไม่ทำนะคุณเดิมนะไม่ทำเอาแค่นี้เราก็จะพออยู่กันได้แล้วล่ะถึงหน้าปัดถึงประมาณนี้แหละคุณผู้ชม11เมตรจากโน้นมาน่าจะถึงประมาณนี้แล้วก็ไปนี้อีก6เมตร11เมตรข้างหน้ามาทางด้านนี้พอดีตอนนี้ก็จะเราก็จะเห็นว่าทางบริษัทมาตระเตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วลงโครงเหล็กลงรั้วเอาไว้กั้นไว้อย่างดีแล้วก็พร้อมที่จะลงมือทำนั่นแหละก็รอจังหวะของช่างเขาว่าเขาพร้อมตอนไหนก็แล้วแต่ตอนนี้เขาปิดกั้นไม่ให้เราเข้าทางด้านนี้แล้วเราจะเข้าทางด้านนี้ไม่ได้ทีนี้เราจะเข้าทางด้านไหนก็จะเดินพรด้วยตามมาทางด้านนี้ดูหาป้ายมาติดตรงนี้แหละมาตั้งตรงนี้เพราะว่าญาติโยมลงรถปุ๊บก็เดินไปนู่นเลยพอเดินทะลุไปปุ๊บหาทางเข้าไม่เจอก็ต้องหาป้ายมาติดที่นี่ตั้งให้ญาติโยมที่มาวัดจะไม่หลงหาป้ายชี้อักษรไปที่นี่เป็นที่ทางเข้าของญาติโยมที่มาวัดถ้าโยมมาปุ๊บหลงวัดปุ๊บก็ให้รู้ว่าไปทางด้านนี้